มื้อนี้คิดอยากกินหมูซัมซั่นทอดน้ำปลาที่แบบกรอบๆกินกับแจ่วหมักเผ็ดใหญ่อ่ะนะมื้อนี้จะใส่หมู3ซั่น1กิโลเนาะแล้วก็เอาไปซอยเป็นตอนยาวๆแล้วก็บางๆเนาะอันนี้จะเป็นกระเทียมผงใส่กระเทียมผงลงไปประมาณ1บวงกาแฟพริกไทยดำ1บวงกาแฟน้ำตาล1บวงแกงแล้วก็หมูทอดน้ำปลาขาดบ่ได้ก็คือน้ำปลาเนาะจะใส่น้ำปลาประมาณ4บวงแกงจะใส่เครื่องปรุงแต่ทอดนี่เนาะหลังจากนั้นก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปใส่น้ำเย็นลงไปประมาณครึ่งถ้วยน้อยเคล็ดลับนี่แหละสิเฮ็ดให้อันหมูทอดเฮามันกรอบดีเนาะหลังจากนั้นก็คั่นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วก็หมักเมี่ยนประมาณ30นาทีเด้อทุกคนเพื่อให้เครื่องปรุงมันเข้าเนื้อเข้าหนังกันเนาะหลังจากนั้นก็ข้างหม้อน้ำมันพืชใส่ไฟกลางเด้อทุกคนข้างจนน้ำมันฮอดแล้วก็เอาหมูนี่ลงไปทอดเลยเนาะแนะนำทุกคนเลยเนาะทอดอีหยังกะยานี่บ่ต้องใส่ไฟแห้งเนาะใส่ไฟกลางทอดนี่มันสิเฮ็ดให้กรอบแล้วก็เป็นสีงามเนาะถ้าใส่ไฟแห้งแล้วก็มันสิสีเข้มไว้แต่ว่ามันก็สิบ่กรอบปานใดหั่นน่ะต้องเอาไฟกลางเนาะค่อยทอดค่อยใจเย็นๆไปเนาะหลังจากเห็นว่ามันสีเหลืองงามหมด2ด้านแล้วก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ํามันได้เลยหมูทอดน้ําปลามื้อนี้สิกินกับแจ่วหมักเผ็ดใหญ่แบบนี้เนาะเอาหมักเผ็ดใหญ่ไปมกแล้วก็ใส่กระเทียมใส่หมักเผ็ดน้อยลงไปน้อยนึงหลังจากนั้นก็ไปตําแจ่วอยากบอกว่าหมูทอดน้ําปลากินกับแจ่วหมักเผ็ดใหญ่กับข้าวเหนียวฮ้อนๆเป็นอีหยังที่เข้ากันสุดๆเลยรอเอาไปเฮ็ดกินบ่เด้อทุกคน